สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Outside the Box เหตุการณ์ทั้งหมดที่จะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับวันที่31กรกฎาคมปีพ.ศ. 2535สายการบินไทยเที่ยวบิน TG311โดยมีกำหนดการเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติตรีภูวันกรุงกาดมานทุประเทศเนปาลหรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกก็คือสนามบินกาดมานทุเป็นหนึ่งในสนามบินที่มีภูมิประเทศที่ซับซ้อนและยากต่อการทำการบินมากที่สุดในโลกโดยเครื่องบินที่ใช้ในเที่ยวบินนี้คือเครื่องบิน AirbusA310-300 ทะเบียนเครื่อง Hotel Sierra Tango India Delta ซึ่งตัวอักษรทั้ง5ตัวนี้ก็คือทะเบียนเครื่องหรือ Registration Mark ทำหน้าที่เปรียบเสมือนทะเบียนรถยนต์แต่มีความพิเศษที่ทะเบียนนั้นมีความหมายซ่อนอยู่ในทุกตัวอักษรโดย2ตัวแรกนั้นคืออักษรย่อของประเทศที่ทำการจดทะเบียนเครื่องซึ่ง Hotel Sierra นั้นคืออักษรย่อของประเทศไทยนั่นเองตัวอักษรที่3คืออักษรย่อของเจ้าของอากาศยานโดย Tango ตัวนี้คืออักษรย่อของสายการบินไทยนั่นเองตัวอักษรที่4ถูกกำหนดขึ้นโดยเจ้าของหรือสายการบินไทยเพื่อใช้แทนรุ่นของเครื่องบินโดยสายการบินไทยได้กำหนดให้ตัวอินเดียใช้แทนเครื่อง Airbus A310-304 และตัวอักษรตัวที่5นั้นก็จะถูกเรียงตามอันดับของเครื่องที่ได้รับเข้ามายังฝูงบินโดยขึ้นอยู่กับเจ้าของเครื่องบินลำนั้นเครื่องบินลำนี้มีอายุการใช้งานเพียง4ปีกว่าๆเท่านั้นเป็นเครื่องบินลำตัวกว้างหรือ Wide Body สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากสูงสุดถึง240คนและสามารถบินได้ไกลถึง 9,540 กิโลเมตรเที่ยวบินนี้มีผู้โดยสารถึง99คนลูกเรือ12คนกัปตันและนักบินผู้ช่วยรวมทั้งสิ้น113คนโดยกัปตันขณะทำการบินมีอายุ41ปีเป็นคนที่มีบุคลิกที่กล้าตัดสินใจซึ่งเป็นนักบินที่เชี่ยวชาญอีกทั้งยังมีประสบการณ์การบินมายังกาดมันทุอีกหลายครั้งและนักบินผู้ช่วยซึ่งมีอายุ52ปีอายุทั้งสองท่านนี้ห่างกันถึง11ปีมีบุคลิกที่มักจะประนีประนอมและกล้าตัดสินใจน้อยกว่ากัปตันแต่ก็มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญไม่น้อยกว่ากัปตันเลยต่อมานะครับเราจะพูดถึงลักษณะด้านภูมิศาสตร์ของสนามบินสนามบินกาดมันทุตั้งอยู่ใกล้กับเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกนั่นก็คือเทือกเขาเอเวอเรสต์สนามบินนี้มีความสูงอยู่ที่ 4,390 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลเป็นสนามบินที่มีความซับซ้อนทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างมากนั่นเพราะว่าสนามบินถูกรายล้อมไปด้วยเทือกเขาสูงทั้งทางทิศเหนือและทางทิศใต้ของสนามบินโดยมีสนามบินลักษณะเป็นแอ่งกระทะอยู่ตรงกลางทางทิศเหนือของสนามบินก็คือเทือกเขาฮิมาลัยที่มีความสูงถึง 25,000 ฟุตสนามบินนี้จึงเป็นที่ยอดนิยมสำหรับนักปีนเขาหรือนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาชมความสวยงามของเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกจากภาพจำลองนี้สนามบินมีรันเวย์02และรันเวย์20ซึ่งเลขนี้อ้างอิงจากทิศทางของเข็มทิศนั่นเองโดยตามกำหนดการเที่ยวบิน311จะบินเข้ามายังรันเวย์02จากทางทิศใต้ของสนามบินทำให้ต้องระมัดระวังภูเขาทางทิศใต้อีกทั้งยังต้องระมัดระวังไม่ให้เลยไปชนกับภูเขาทางทิศเหนือของสนามบินอีกหนึ่งข้อจำกัดของการทำการบินในครั้งนี้ก็คือสภาพอากาศที่ทำให้ทัศนวิสัยนั้นเหลือน้อยโดยปกติหากเป็นวันที่อากาศดีนักบินก็สามารถที่จะมองเห็นภูมิประเทศได้อย่างชัดเจนแต่ในวันนี้นักบินสามารถมองเห็นจากทางด้านหน้าได้เพียงแค่ไม่กี่สิบเมตรจึงต้องอาศัยความเชื่อมั่นในระบบนำทาง
หรือระบบ Navigation ของเครื่องบินเท่านั้นตามเส้นทางการลงจอดปกติของรันเวย์02นักบินต้องบินมาจากทางทิศใต้และลดระดับลงเมื่อถึงจุดที่กำหนดเอาไว้เพื่อความปลอดภัยโดยจุดที่ถูกกำหนดเอาไว้ที่สำคัญมีทั้งหมด2จุดนั่นก็คือจุดโรมิโอก่อนจะถึงช่วงที่ต้องลดระดับและจุดซีเอร่าซึ่งเป็นจุดที่ต้องทำการลดระดับจากคำให้การของผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศได้ระบุว่านักบินได้บินเลยจุดที่ต้องทำการลดระดับหรือจุดซีเอร่าและจะทำการเลี้ยวขวาเพื่อที่จะบินกลับไปยังจุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งทีมสืบสวนจึงได้จำลองการบินตามคำบอกเล่าของผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศเครื่องบิน TG311 บินมาจากทางทิศใต้ของสนามบินและต้องการที่จะเลี้ยวขวาเพื่อทำการโกราวซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินชนกับเทือกเขาสูงที่อยู่ทางทิศใต้ได้ถึงแม้ว่าอาจจะมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้แต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยเพราะเศษซากของอากาศยานทั้งหมดพบอยู่ห่างจากจุดสุดท้ายที่ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศทราบถึงหลายสิบไมล์บนเทือกเขาทางทิศเหนือของสนามบินทีมสืบสวนจึงหวังว่ากล่องดำที่บันทึกข้อมูลจากไฟล์ทนี้จะอยู่ในสภาพที่ไม่เสียหายรุนแรงและสามารถบอกอะไรได้บ้างกล่องดำที่เรากำลังพูดถึงนี้ประกอบไปด้วย Cockpit Voice Recorder ซึ่งเป็นอุปกรณ์บันทึกเสียงที่ติดตั้งอยู่ในห้องนักบินสามารถบันทึกเสียงสนทนาขณะทำการบินได้หลายชั่วโมงและอุปกรณ์ที่เรียกว่า Flight Data Recorder มีหน้าที่บันทึกข้อมูลการบินเช่นพิกัดความสูงความเร็วและทิศทางของเครื่องบินจากข้อมูลที่เก็บกู้ได้จึงได้ทำการจำลองการบินอีกหนึ่งครั้งพร้อมกับข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น TG311 ได้รับการคอนเฟิร์มจากหอควบคุมการบินเพื่อที่จะทำการลงจอดที่รันเวย์02แต่ก่อนที่จะทำการลดระดับเพียงแค่ไม่กี่นาทีก็ได้รับการแจ้งว่า Thai 311 For your information Runway 02 is not available due to poor visibilityand heavy rain toward that side. You have to take runway 20. หอบังคับการบินได้แจ้งกับเที่ยวบิน311ว่าขณะนี้ไม่สามารถทำการลงจอดที่รันเวย์02ได้เนื่องจากมีฝนตกหนักและทัศนวิสัยที่ต่ำทางทิศใต้ของรันเวย์02ซึ่งทำให้ต้องบินอ้อมทางทิศเหนือเพื่อที่จะทำการลงจอดที่รันเวย์20แทนซึ่งสามารถทำการลงจอดได้แต่ยากและอันตรายกว่าเนื่องจากภูเขาสูงที่อยู่ทางทิศเหนือกัปตันจึงต้องการที่จะยกเลิกการลงจอดที่สนามบินนี้และบินวนกลับไปลงที่สนามบินโกลกาตาประเทศอินเดียซึ่งอยู่ห่างออกไป400ไมล์ทางทิศใต้ของสนามบินกัปตันจึงให้นักบินผู้ช่วยทำการคำนวณน้ำมันที่จำเป็นต้องใช้ในการเดินทางไปยังสนามบินโกลกาตาแต่นักบินผู้ช่วยก็ไม่สามารถทำการคำนวณน้ำมันได้อย่างทันท่วงทีทำให้สถานการณ์ระหว่างนักบินทั้งสองคนจึงเริ่มตึงเครียดและกดดันมากขึ้นแต่สุดท้ายไม่นานนักก็มีข่าวดีเกิดขึ้น Thai 311 I have just confirmed runway 02 is now also available Kathmandu Thai 311 Confirm runway 02 is now available Confirm runway 02 is now availableสภาพอากาศนั้นกลับมาดีขึ้นอีกครั้งแต่ทีมสืบสวนสังเกตว่านี่เป็นเสียงของกัปตันผู้ไม่ได้มีหน้าที่ในการสื่อสารโดยปกติแล้วกัปตันและนักบินผู้ช่วยจะแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนโดยกัปตันจะมีหน้าที่ทำการควบคุมเครื่องบินนักบินผู้ช่วยก็จะรับหน้าที่การติดต่อวิทยุสื่อสารเป็นการป้องกันไม่ให้นักบินคนใดคนหนึ่งนั้นแบกรับภาระงานมากเกินไปเพื่อป้องกันความผิดพลาดและการเสียสมาธิที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลังจากทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพปกติจึงได้เริ่มทำการลดระดับลงและจำเป็นต้องกางอุปกรณ์แฟลปที่ติดตั้งอยู่ทางด้านท้ายของปีกมีหน้าที่ลดความเร็วและเพิ่มแรงยกทำให้เครื่องบินนั้นสามารถบินได้ในความเร็วที่ต่ำแต่แล้วก็มีสัญญาณดังขึ้นแจ้งเตือนว่าแฟลปนั้นไม่สามารถกางออกได้ด้วยปัญหาทางเทคนิคซึ่งแฟลปนั้นมีความจำเป็นอย่างมากในการลงจอดบนรันเวย์ที่มีระยะทางสั้นอย่างเช่นรันเวย์ของสนามบินกาดมันทุกัปตันจึงได้ทำการตัดสินใจอีกครั้ง
ที่จะทำการเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะบินไปยังสนามบินกัลกัตตาที่มีความยาวของรันเวย์มากกว่าแต่ก็ยังมีความโชคดีอีกครั้งที่จู่ๆแฟลปก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแต่ถ้าหากว่าจะทำการลดระดับในตอนนี้ก็สายเกินไปเสียแล้วเพราะขณะนี้เครื่องบินบินอยู่สูงและห่างออกจากจุดที่ต้องลดระดับอย่างมากกัปตันจึงได้ทำการขออนุญาตหอควบคุมการบินเพื่อที่จะทำการเลี้ยวซ้ายวนกลับไปยังจุดโรมิโอและทำการลดระดับใหม่อีกครั้งแต่สิ่งที่หอบังคับการบินควรจะตอบก็คืออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ทำการเลี้ยวเท่านั้นแต่หอบังคับการบินตอบกลับเพียงแค่ว่ารับทราบหรือโรเจอร์เท่านั้นซึ่งไม่ได้มีความหมายว่าสามารถทำการเลี้ยวหรือไม่สามารถทำการเลี้ยวได้อีกทั้งก็ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าทางด้านซ้ายก็มีเครื่องบินของสายการบินอื่นกำลังบินเข้ามาเพื่อทำการลดระดับเช่นเดียวกันจากการขาดคำสั่งที่ชัดเจนจากหอบังคับการบินถึงแม้กัปตันจะพยายามขออนุญาตอีกหลายครั้งแต่ก็ไม่มีการตอบรับใดๆกลับมาและถ้าหากว่ายังคงบินต่อไปเรื่อยๆก็อาจจะชนกับภูเขาทางทิศเหนือได้กัปตันจึงแบกรับภาระทั้งหมดและตัดสินใจที่จะทำการเลี้ยวขวาเพื่อกลับไปยังจุดเริ่มต้นและได้แจ้งหอบังคับการบินด้วยตนเองทั้งหมดนั่นแปลว่าในขณะนี้กัปตันท่านนี้ทำหน้าที่คอยสังเกตข้อมูลบนหน้าจอควบคุมเครื่องบินและติดต่อสื่อสารทั้งหมดซึ่งอาจจะทำให้เกิด work overload หรือการแบกรับภาระงานมากเกินไปจนไม่สามารถที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ขณะที่กำลังจะทำการเลี้ยวนั้นกัปตันต้องเอื้อมมือและละสายตาออกจากจอต่างๆเพื่อปรับปุ่มควบคุมทิศทางการบินหรือที่เรียกกันว่า heading knob ไปทางขวาเป็นการบังคับทิศทางให้เครื่องบินเลี้ยวไปทางขวายังทิศที่ต้องการเมื่อทำการเลี้ยวจนครบ180องศาในครั้งแรกเครื่องบินตอนนี้จึงกำลังมุ่งหน้าลงไปยังทางทิศใต้แต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อกัปตันได้ทำการปรับ heading knob อย่างต่อเนื่องทำให้ตอนนี้เครื่องบินถูกตั้งให้บินไปยังทิศเหนือมุ่งหน้าเข้าสู่เทือกเขาหิมาลัยโดยที่นักบินไม่สามารถมองเห็นอะไรภายนอกหน้าต่างได้เลยทีมสืบสวนรู้ทันทีว่าการที่นักบินบินไปยังทิศทางที่ไม่ตั้งใจนี้คืออาการที่เรียกว่า spatial disorientation หรือการหลงทิศเป็นอาการที่นักบินไม่สามารถรับรู้หรือรับรู้ผิดจากความเป็นจริงของความสูงองศาทิศทางหรือความเร็วซึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการสูญเสียสมาธิและความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ไม่ราบรื่นทั้งกับนักบินผู้ช่วยและหอบังคับการบินอีกทั้งเหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือสภาพอากาศที่ทำให้นักบินทั้งคู่ไม่สามารถมองเห็นภูมิประเทศได้อีกหนึ่งเหตุผลก็คือการขาดสิ่งที่เรียกว่า visual reference หรือการขาดภาพเปรียบเทียบโดยภาพที่เรากำลังพูดถึงนี้คือสัญลักษณ์บอกทิศ north east south และ west เพราะในความเป็นจริงนั้นหน้าจอที่กัปตันและนักบินผู้ช่วยเห็นมีเพียงแค่ตัวเลขและตัวเลขที่คล้ายกันเป็นจำนวนมากจนถึงขณะนี้ Flight 311กำลังบินมุ่งหน้าเข้าสู่เทือกเขาหิมาลัยโดยที่กัปตันและนักบินผู้ช่วยไม่รับรู้ถึงหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยความหวังเดียวจึงขึ้นอยู่กับผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศซึ่งมีหน้าที่ติดตามเครื่องบินให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศได้ถามไฟลท์311ว่าขณะนี้อยู่ห่างจากสนามบินกี่ไมล์กัปตันได้ตอบและยืนยันชัดเจนว่า5ไมล์ทั้งที่ความเป็นจริงหากบินตามเส้นทางที่ถูกต้องควรจะมีระยะห่างถึง25ไมล์แล้วถึงแม้ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศจะรู้สึกเอจใจแต่เนื่องด้วยสนามบินการมันทุขนาดนั้นไม่มีเรดาร์ที่จะทำให้สามารถเห็นพิกัดของเครื่องบินได้อีกทั้งผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศที่ทำการสื่อสารในเวลาขณะนั้นทำงานมาได้เพียงแค่9เดือนและยังอยู่ในระยะฝึกงานด้วย
จึงทำได้เพียงแค่ยอมรับข้อมูลและไม่ได้ดำเนินการอื่นใดต่อเพียงแค่ไม่กี่นาทีก่อนหายนะนักบินผู้ช่วยสังเกตว่าตอนนี้เครื่องบินกำลังมุ่งหน้าสู่ทิศเหนือและได้แจ้งให้กัปตันทราบแต่กัปตันที่ตอนนี้มีภาพในหัวต่างจากความเป็นจริงและคิดว่าอีกไม่นานก็จะได้รับคำสั่งให้ทำการเลี้ยวกลับไปยังทิศใต้เสียงเตือนว่าเครื่องบินอยู่ต่ำเกินไปได้ดังขึ้นแต่ยังไม่ทันที่จะได้ทำการเลี้ยวกลับเครื่องบินของสายการบินไทยเที่ยวบิน311ก็ได้พุ่งชนเข้ากับเทือกเขาสูงและตามมาด้วยการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์การบินในประเทศไทยจากการสรุปโดยทีมสืบสวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการหลงทิศซึ่งเกิดจากสภาพอากาศภาระงานและความกดดันอีกทั้งยังขาดทีมเวิร์กในห้องนักบินการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนการขาดประสบการณ์และการกำกับดูแลจากหัวหน้างานของผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศสุดท้ายก็ยังรวมถึงอุปกรณ์เรดาร์ที่จะมีบทบาทอย่างยิ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้หลังจากกระบวนการทุกอย่างเสร็จสิ้นสายการบินไทยจึงได้จัดการวางแผนลูกเรือใหม่โดยนักบินที่ทำการบินด้วยกันต้องมีอายุห่างกันไม่เกิน10ปีและอีกทั้งสนามบินการมันทุก็ได้ทำการติดตั้งเรดาร์เพื่อความปลอดภัยและต้องการที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกสุดท้ายนี้นะครับเราไม่ต้องการที่จะกล่าวโทษใครเพราะอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยเกินกว่าที่จะตัดสินใครได้และเราก็ได้เดินทางมาสู่เอพิโซดที่3กันแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามและกำลังใจส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามสามารถกด Subscribe ได้หากมีคำถามใดๆสามารถติดต่อเข้ามาทางเพจ Facebook Outside the Box ได้โดยตรงโดยได้แปะลิงก์ไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอพิโซดนี้ขอบคุณครับ